สนับสนุนโดย GL กา r ์ดเกมช h อ p ชั้น4ธนิยะพลาซาติด BTS สารแดงและ MRT สีลมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีครับผมสำหรับในวันนี้นั้นก็จะมาขออนุญาตนะครับผมแกะกล่องให้ดูกันว่าการ์ดไฟบรรกาภัตไทในชุด v g t g b t 0 4 2 กล่องนี้นะเนี่ยให้อะไหลมาบ้างนะครับผมแต่ผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยว่าทุกคนที่ติดตามคลิปผมมาได้ตลอดนั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงไม่หาชุด B ีท4 1ขดมารีวิวก่อนมันมีเหตุผลง่ายๆนะครับผมผมหาซื้อไม่ได้นั่นเองคือมันมันหาซื้อไม่ได้จริงๆอะ่ะคือชุด b ี0 4 1ขมันขายโคตรดีขายดีมากผมไปกี่ร้านก็บอกว่าน้องศ1มันขายหมดแล้วน้องมันไม่มีขายให้น้องหรอกเพราะอะไรรู้ไหมล่ะเพราะอะไรครับพี่เพราะ ถ้าเขาไม่มีชุด B T 0 4 1ยเขาจะขับรถไม่ได้ขับรถอะไรวะงงแล้วผมก็เลยมาลองดูว่า B T ศูนย์ี่ขดเนี่ยมันมันเกี่ยวอะไรด้วยคือทําไมขับรถได้แล้วไอ้ B T ศูน่งคือคือจะขับรถไม่ได้หรอหรือยังไงคือเขาต้องมี B T 0 4นถึงจะขับรถได้ทําไมอะ่ะผมก็เลยมาดูข้างหลังชุดนี้มีอะไรบ้างนะมีรอยย่มีชา a ์โด มีเนโอมีเจเนซิสมีเคลเมนทัลงั้นแสดงว่าชุดวีทีถุสีส่คิดหนึ่งมันต้องมีเกียร์มันมีเกียร์มีเกียร์เลยขับรถได้ครับพอชุดนี้มันไม่มีเกียร์ไงไม่มีเกียร์มาเลยเข้าเกียร์กึกๆออกรถไม่ได้บ้า โอ้โหนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุกที่ไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใดคิดขึ้นมาเองนะครับผมและก็คงไม่มีเจ้าของร้านคนไหนมาเล่นมุกนย้จริงๆด้วยโอเคถ้าเกิดอนาคตพี่ชินแบบเป็นเป็นเป็นคนขายอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายการแล้วนะครับผมเออมีเรื่องนมิจะบอกนะครับผมลืมบอกไปว่าคือจริงๆแล้วผมลืมบอกทุกคลิปเลยว่าผมไม่ได้ขาย การแล้วนะผมไม่ได้เปิดร้านขายแฟนการนะครับผมไม่มีเวลาดูแลจริงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็แนะนำนะครับผมแนะนําร้านอื่นดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไม่สะดวกขายแล้วสะดวกแต่การรีวิวเท่านั้นเองแต่ก็ดีนะครับผมเพราะว่าหลังจากเลิกขายแล้วเนี้ยก็มีเวลากับการเล่นกาแฟแฟนการมากขึ้นนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาผมบ่นมาประมาณ2นาทีแล้วเล่นมุกแปกประมาณนาทีหนึ่งเรามาดูดีกว่าว่าในชุดนี้นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมแกมาเลยป้าบ โอเคนี่ผมจริงๆผมแกะมาแล้วรอบหนึ่งคนระเพราะผมทําการเลียงเกรดและเลียงแคลนนะครับผมไม่งั้นนะเดี๋ยวงงนะอ่าเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะครับว่าชุดนี้มีอะไรบ้างชุดนี้ไม่มีเกียร์ขับรถไม่ได้ทุย้ยเลิกเลยในละชุดนี้มีรอย a l p พลาดินให้มา8ใบมีชาร์โด p พลาดินให้มา10ใบมีเนโอเน t a าสิบใบเจ n เนซิ2์ยีบสอใบแล้วก็เคล y e เอเลเมน l อีก2ใบนะครับผมแล้วก็ท้ายกล่องเนี่ยมันก็จะมีนี่ ตัวแถมจาก f c 0 1แล้วก็ตัวที่แรนดอมมาจากในชุดพิเศษด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับผมอ่ะโอเคก็สําคัญเลยคือชุดเนี้ยมันไม่ใช่ขายไม่ดีหรอกเพียงแตว่าคนอ่ะไปแห่เล่นเกียร์มากกว่าเพราะว่าโคโนเกียเกตสี่อ่ะมันเก่งนะครับผมเก่งมากๆเพราะมันเป็นแวนที่แบบทําให้มันลุกขึ้นมาตีได้ครั้งนึงอ่ะ ไล่เป็นเกตสามตีดีทีหนึ่งระบบสกิลมันโหดเล่นก็ง่ายเป็นเมตาด้วยเพราะมันเก่งในตัวเองแทบแบบไม่ต้องมีโอกาดมันก็เล่นได้อยู่ตัวเดียวโดดมันยังพลิกมาชนะได้เลยจึงเป็นสาเหตุที่สมุดสี่คิทหนึ่งนี่มันขายดีมากอ้อยผมหาซื้อมาได้แล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ละกันนะครับแต่ว่าชุดนี้นั้นก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะมันเสริมหลายแคลนนะครับผมไม่จะเป็นแคลนรอยัลอ่านโอก็เสริมตัวท็อปมาโอเครีวิวเลยดีกว่าละกัน กนอื่นในชุดนี้มีเคลมเป็นเท่า2ใบด้วยขอแนะนำใบที่1นนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เลย Dark Elemental d o ็อกซนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ d o ด็อกซิกด็อเนาะ d o อกซิมันก็ด็อกชิกนี่แหละนะครับผมจะช,ช,ชิชิกชิกชิกชัมาเถอะพี่แต่ว่าตัวนี้นั่นเนี่ยใครที่เล่นโอเมก้าแกรนดิออสหรืออาร์ลิง,ลงจ็อกเกอร์นะใครลิงจ็อกเกอร์สายโอเมกา้กาแกรนดิออสเขาจะรอตัวนี้มาเลยตลอดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่ทําให้ลิมิตเบรกห้กลายเป็นลิมิตเบรกสี บ้าไปแล้วนะครับผมคุณลองคิดดูครับโอเมก้าแกนดิออสที่ใช้สกิลได้ตอน4ดาเมจคือทุกทคนจะรู้ว่าไอแกนดิออสเนี่ยยังไงก็ไม่ได้แอมฉลองเพราะว่ามันต้องรอรีมิเบก5ก่อนถึงใช้ท่าเวอร์เอนปิดเกมได้แต่อันนี้ฉันใช้ได้ตั้งแต่4ดาเมจจึงเป็นในหนึ่งใบที่เขาเอาไปใส่ในแกนดิออสนั่นเองครับผมเด็ดเด็ดมากโคตรเก่งทำให้แกรนดิออสมันจะกลายเป็นเมตาใใช่วงหนึ่งนะครับผมแต่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จะเจอเกียร์เจอออใคครรนนัั่่่ืมมมาไลทบบผยูดีะ เกรดสองอีกใบหนึ่งนะครับเอาใจคนที่ชอบเล่นลิมิตเบรกสี่นั่นก็คือ Heat Elemental บะบาวะ บอวอาหอหีบกระันบัวบวะ,บวะไม่รู้อ่านว่ายังไงนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เก่งใบหนึ่งเพราะว่ามันสามารถรีชัยตัวเองแล้วเสิร์ตลิมิตเบรกได้เสิร์ตตัวที่มันสามสรารถลิมิตเบรกขึ้นมือได้ก็บอกเหมือนเสิร์ตเกรดสได้นั่นเองเดี๋ยวผมว่าจะเอาลองไปใส่ในแคลนมูราคุโมดูนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวอาจจะใส่ตัวรีเวิร์เข้าไปเผื่อจะเล่นสนุกนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เอาไปประยุกเล่นได้นั่นเองเคลให้มา2ใบนะครับผมต่อด้วยระย occo พลาดินดีกว่า เกรดศูนย์คลิปเข้าทิกเกอร์นะครับผมสเตรทจิวเวลไนส์บาร์โรลัมนะครับผมก็เสริมจิวเวลไนส์เข้ามาอ่าโอเคอยู่เพราะจิวเวลไนส์ช่วงนี้เริ่มเก่งแล้วมีตัวหมาสีฟ้าที่เราไม่บอกว่าใครนะครับผมที่โคตรเก่งเลยใส่มาให้ก็ทําให้อ่จิวเวลไนส์ต้องการคทิกเกอร์เพิ่มนั่นเองก็ให้มาดีแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเรายกสายจิวเวลไนส์นั่นเองก็น,นานๆจะเสริมทีตามมาด้วยตัวเริ่มตัวใหม่ที่ออกไปตีเองได้นะครับผมกับ Jump zone, จั zone, มป์เก่าเกรดศูนย์จากอะเกรด รายกพลาดินเกรดหนึ่งไปถัดมากับ b a t t l e ร์ n g งแองเนะครับผมใบนี้นั้นเนี่ยเป็น,นึ่งใบที่เก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความสามารถค่อนข้างจะดีและมีความสามารถรีซิตต้นานทานด้วยนั่นเอง เกรดหนึ่งอีกใบหนึ่งนะครับผมจริงเกรดหนึ่งให้มาแค่สองใบใบนี้ผมไม่อยากจะพูดแลวมันโคตรเก่งเลยกับอัศสวิวนแห่งการปฏิรูปผิวอันนี้คือออกมาเอาใจสายคนเล่นอันไมโดยเฉพาะนะครับผมใครเล่นรอยย่อจีสายอันไม้ซึ่งก็น่าจะเล่นทุกคนกันอยู่แล้วนะครับแต่คนที่รอยย่ในในช่วงนี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากในการปั๊มพลังให้โหดให้หินให้บ้าพลังนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเจอตัวนี้ที่ไลช่างอยากจะหยิบมาฉีกทิ้งแต่ละเกินเก่งมากนะครับอ่ะเกรดสองไปถัดมาก็ผมกับ เทคเก่านั่นเองตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาแก้ไข,ขเรื่องของการมีเกรด2เต็มสนามได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันกึ่งกึ่งบูสต์ได้นั่นเองเกรด2องไปถัดมานะครับผมกับตัวนี้เลยอัดซูนมือฉมังเจสนะครับผมตัวนี้ก็ปั๊มพลังได้ดีเหมือนกันคือเราเย้าจะเป็นสายบ้าพลังอยู่แล้วสำหรับร้อยาายีสิบอันมายเรียกพวกไวและปั๊มพลังแรงนะครับผมเกรดสองไปถัดมามือธนูแห่งเซนทุรีตัวนี้เอามาเสริมเซนทุรีกาดนะครับผมเอาจริงๆผมแอบขำนิดนึงนะคือ ไม่รู้ว่าคนว่าคือคนว่ามันคนละคนกันแน่แต่แบบทำไมมันโพสท่าเดียวกันวะคือแบบต้องโพสท่านี้เสมอแล้วเวลาเป็นนักธนูนเนี่ยต้องแบบต้องยืนยิงเฉียงลง45องศาแล้วทําตาหลีๆนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความเท่ของเขานะครับผมเกรดสามเราเลยชินนี้ไม่มีมาให้เนาะแล้วก็จะให้เกรดสี่มาเลยนะครับผมกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์รองนาภา เอาไม้นั่นเองนะครับผมซึ่งน้องน้ำาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเซอรไพรสเนจตรเนเคนชินเพทดาบน้องน้ำาแต่อย่างใดนะครับอุ้ยการ์ตูนด่าแก่ไม่มีใครรู้จักละมั้งเนาะอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเกรด4ที่เอามาซัพพอร์ตแสอมมาโดยเฉพาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันติดชื่อเอาไม้นั่นเองแล้วก็มันต้องหงายตัวเองด้วยนะในที่จะจะเล่นตัวนี้ก็หามาเพิ่มดีกว่านะครับแต่เป็นอินเกรดสีหนึ่งไปที่เก่งมากปั๊มพลังง่ายเรียกพวกดีนะครับผมเป็นตัวที่ สไตล์แรกก็ได้ถือคือก็ไม่ใช่สกิลเอามาบวกสามพันแทนอย่างเงี้ยมนเน้นหงายอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีคนนิยมใช้นะครับผมก็เก่งเป็นรายย่อยตัวหนึ่งที่เก่งแน่นอนกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ลองนาภาอันหม่จริงๆเนี่ยมันกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องที่เป็นชุด,ดท้ายของภาคจีละภาคจีที่ท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะออกพวกของเสริมเด็กทีพระอเอกเอต็ไมไปหมดเลยนั่นเองก็อวยกันเข้าไปนะครับผมม,มูรคุโมผมเมื่อไหร่จะได้อัปเดตก็ไม่รู้นะครับอ ต่อมาแคลนเนอิงค่านะครับผมซึ่งก็จะเสริมสายอาชาแน่นอนแล้วก็จะมีเสริมสายอื่นๆด้วยอ่ะก็เดินเกรดศูนย์ขึ้นทเทิกเกอร์สาวน้อยแห่งส่วนแห่งส่วนดอกไม้นะครับผมไมลิสซึ่งก็เสริมสายลานังคูลัสนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคแต่ชื่อเนของเราก็ได้ผลประโยชน์ไป,ไปต่อมาก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมสาวน้อยบานเช้าเพียวซึ่งมาเสริมสายลานังคูลัสเหมือนกันนะครับผม กเกรดหนึ่งมาถัดมา Holly Hawk Night อันนี้คือเอามาเสริมใส่รีเจนนะครับเพราะว่าชุดนี้นะเนี่ยมีตัวเล่นรีเจนให้ด้วยเนาะอ่ะกเกรนหนึ่งมาถัดมานั่นก็ผมสามสาวพี่น้องแอปเปิลก็ยังคงคอนเซปต์ของแนวนิกตาที่ว่ามีมีใบซ้ำๆกันเยอะมันก็จะปั๊มพลังได้โหดนั่นเองใบถัดมาอาบนี้ผมชอบมากเก่ง Victoria Night นะครับผมก็ให้มาหนึ่งใบกเกรดสองก็ถัดมา Beden of Flower Screen นะครับผมเฮ้ยใบยนี้ผมผมแบบอยากจะบอกเธอจังเลยอะ คือถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับผมไปโลกแวนการ์ดไปดาวเครแล้วเจอเมเดนอฟฟลาวเวอร์สกรีนเนี่ยผมจะชวนเธอเลยไปทํางานกันที่เขตไหมอ้าวงงอะสิเวลาผมแบบผมอยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนชื่อแบบเอ้ยพี่ชินอย่าเปลี่ยนชื่อจริงจังเลยไปเปลี่ยนที่ไหนดีไปที่เขตน้องตัวนี้ก็ผมไปเดนอฟฟลาวเวอร์สกรีนมีความสามารถในการเปลี่ยนชื่อตัวเองอ่างก็น้องไปที่เขตเลยถ้าเก่งถ้าเก่งเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะครับผมแนะนําเชิญที่เขตครับทุยเล่นอะไรก็ไม่รู้เนาะ อ่ะเกรดสองไปถัดมานะครับผมสาวน้อยแห่งช่อดอกซาลิอันนานะครับผมอ่าแน่นอนว่าตอนนี้ก็เสริมสายลนานังคูลัสอีกแล้วนะครับผมอวยลนานังคูลัสสุดๆเกรดสามไปถัดมานะครับผมไอ้ตัวนี้จริงๆวาดสวยนะชอบนะครับผมกับคลัสคริสตัลวิงดราก้อนซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นสายลนานังคูลัสอยู่ก็เอาใบนี้ไปเป็นเกรดสามใบรองก็ได้ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมและก็จะมีของที่เอามาเสริมเด็กในอดีตสุดๆนะครับผมกับเมเดนออฟแลมเบิร์ l o s ส เป็นเกรดสามที่อาจทำการลีเจียนได้นะครับผมลีเจียนกับใครลีเจียนกับเมเดนออฟเท l ลลิง o s สพี่ชินก้อนนึกตัวเลยว่าเมเดนออฟเท l ลลิง o s สก็ไปเสิร์ชชื่ออะไรแบบคุ้นๆมากนะครับผมจริงๆคือลืมไปแล้วไม่รู้แล้วมันคือตัวอะไรเบอเซิร์เบิร์ชจนอ๋อมันคือการ์ดใบนี้ครับคือเก่ามากอะ่ะตั้งแต่ BT05 นะครับผมมันคือ m มเนต n of Tailing Loss ซึ่งเป็นคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเนโอคนที่ใช้เนโอเนกตาเป็นเพื่อนเพื่อนของน้องพระอเอกค,อคือลืมทั้งลืมทั้งชื่อน้องพระเอกและลืมทั้งชื่อของเพื่อนน้องพระเอกด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ท่านเอง m a d e ต n of Tailing Loss นะครับผมจริงๆว่าเป็นเกรดสาอีก1ใบของเนโอที่เก่งในช่วงนั้นนะ ก่อนที่จะโดนเทยาวมาถึงภาค4นะครับผมคือจริงๆเป็น Neo n e c s เนี่ยมันมีของเสริมมาเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เก่งสู้เมตาสู้คางเนลงโง่สู้รอเยาสู้โกได้เลยนะครับผมเป็นแค่ที่โคตรจะถูกลืมอ่ะจริงๆมันช่วงภาค2มันเก่งนะช่วงภาค2ช่วงนี้มันมีมังกรเดี๋ยหยิบให้ดูอย,อยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่ข้างๆเลยช่วงที่มันออกตัวเนี้ยออกอัลโบลัสดากรเซิเฟรนจริงๆตัวนี้มันเก่งนะนะครับผม ก็ไม่เป็นไรพอมันขึ้นภางตีก็ใสาลนานังคูลัสก็ได้แต่ใครอยากจะกลับไปเล่นสายคู่นี้นะครับผมก็สามารถกลับไปเล่นได้เหมือนกันก็ยังเก่งอยู่นะครับอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นเกรด3ที่ให้ไปหนึ่งใบของเนโอเนกตานั่นเองและก็จบที่เกรด4นะครับผมกลับไปนี้เลยดอกลนานังคูลัสผู้ถักทอความฝันออชานะครับผมก็จะเป็นเกรด4ใบที่อัปเกรดมาจากร่างเกรด3นั่นเองเป็นสไตล์นั่นเองนะครับผมก็สลหรับเนโอเนกตาของภาคตีถามว่าเก่งไหมเก่ง เป็นอีกหนึ่งเดที่เก่งนะครับผมสแปมพวกโหดสแปมคือเรียกเรียกเยอะเรียกพวกโหดแล้วปัอมพลังหนักไม่แพ้ใครดื่นเลยนะครับผมเห็นแต่ว่าก็จะมีอ่อนก็คือถ้าเกิดไม่มีตัวให้กรอกก็เล่นลำบากนิดน,นึงนะครับแล้วก็ถ้าปิดเกมส่วนมากจะเน้นต้องมีพวกใักษณะมากกว่าโดนล้างบ่อน,นี่ก็จะลำบากหน่อยอะต่อมาเป็นแคลนหนุ่มสาวนะครับผม,มแคลนหนุ่มหล่อหน้าตาดีสาวสวยหน้าตาสวยกับแคลนเจริสินนั่นเองนะครับผมคือจริงๆแล้วแคลนเนี่ย ขค่อนข้างน่าอิจฉาคือเป็นคลนเกิดใหม่ในภาค3แต่ว่ามันเก่งมาโดยตลอดของครบการ์ดสวยหน้าตาดีเล่นง่ายนะครับผมปิดเกมแรงมีม,มินว่าคือตระกูลเลกาเรียนี่โหดอยู่แล้วอ่ะก็มีของเสริมมาเรื่อยๆนะครับผมจะรีเจนก็ได้จะเป็นอีดาซิลนี่ก็เก่งแล้วหล,วลวสายไม่มดขาวก็โหดนะครับผมแล้วพอมาภาค G ีมันก็ยังจะเก่งอีกเก่งยังไงมาดูกันอ่าชุดนี้นะน,นี่บอกไว้ก่อนเลยว่าเปิด4ี่กล่องเล่นเย็นในสิธใหม่ได้นะครับผม อ่ะใบแรกเลยโซ่ตัวนแห่งหนังสัตว์เ이ดิงอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีฮิลทริกเกอร์ครับผมอ่าเทปทิดาแห่งวัยแรกรุ่นเฮเบนะครับผมเฮเบดร์ทริกเกอร์นะครับผมแม่มดเชอรี่ป๊อปปี้อ่ะให้ดูเลยละกันว่าการมันวาดสวยขนาดไหนคือมันวาดสวยทั้งตัวละครทั้งดีเทลรายละเอียดนะครับผมคือมันน่าอิจฉาการมันสวยอ่ะจริงๆรงนะแล้วผมจะพวกหนุ่มสาวหน้าตาดีนะครับผมถ้าลองเปรียบเปรียบกับแคลนอะไรดีนะครับผมเปรียบกับ เวียดกบอะไรมันมันก็สวยทุกแคลนแหละเพียงแต่ว่าไอ้แคลนแคลนเนี่ยมันจะสวยกว่าใครหนึ่งพิเศษในความรู้สึกพิชินนะอ่ะต่อไปคลิปที่เข้าทิกเกอร์นะครับผมบัมปิ้งบัฟฟาโลแล้วก็จะมีคลิปที่เข้าทิกเกอร์อีกอันหนึ่งอันนี้เสริมสายแม่มดนะครับผมนั่นก็คืออสูรรับใช้ของแม่มดชิโลมานั่นเองอ่ามาเสริมสายแม่มดขาวนะครับแล้วก็จะมีสแตนทิกเกอร์นะครับผมดิลิมิงดราก้อนซึ่งไอ้นี่สําคัญมาก หลายลคนเล่นเจเนซี่มีปัญหาในการอยู่หนึ่งอย่างในจุดอ่อนเจเนซิ่มันมีอย่างเดียวคือเด็กเอาคือเด็กหมดแพ้น,นะครับผมแต่ตลิมิงดากอนเนี่ยมีสกิลในการเก็บการในดรอปโซนในสุสานะกลับเข้ากองทั้งหมดเลยโอ้โหแถมเก็บสิบใบขึ้นไปได้โจนหนึ่งด้วยเป็นใบที่สําคัญมากและดีมากๆสำหรับเจเนซิ่ทาให้เด็กไม่เอาตายนะครับผมสุดยอดแล้วก็จะมี PG ใหม่นะครับผมนั่นก็คือเทพดดดาแห่งการเสื่อมสลายเฮลนะครับผม แล้วก็จะมีสัตว์ร้ายโลกเทวะฮาตินะครับผมเป็นเกรดหนึ่งที่อ่าเห็นเห็นตกจากโซก็ปั๊มพลังอีกเนื่อง,งจากยังไงเจนสิทก็ยังเป็นสายบ้าพลังนะครับผมคือมันเป็นสายที่เน้นโซชาร์ตแล้วก็โซบัตเพื่อเกิดสกิลโซบ้านแล้วล่าเข้ามาโซบ้านแล้วโจวโซบ้านแล้วปั๊มพลังอะไรก็ว่าไปนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัด,ดมาจากเ克莱เมอร์แฮร์รี่นะครับผมอ่าตัวนี้ช่วยไงดาเมจได้ด้วยดีมากเกรดหนึ่งไปถัดมาสัตว์ร้ายโลกเทวสคอลตัวนี้ตัวทิ้งสไตล์นะครับผมแล้วก็เสิร์ตฐานสไตล์ด้วย S 1> <S 1> เกรดหนึ่งไปถัดมาเป็นวาน,นิลาใบาใหม่นะครับผมกับโซ่ตรวนแห่งมัดกล้ามโดรมี่เกรดหนึ่งไปถัดมาจ้ากับนี่นี่นี่เสริมแล้วสมบัติสวรรค์แห่งการฉายภาพมิลเลอร์แองเจิลนะครับผม ตัวนี้ติดชื่อสมบัติสวรรค์หรือพี่ชินเอบเรียกว่าสายเลกาเรียนั่นเองอ่ะชื่อคือชื่ออังกฤษหรือชื่อญี่ปุ่นมันคือเลกาเรียมั้งไม่ใช่ดิชื่ออังกฤษคือเลกาเลียญี่ปุ่นจําไม่ได้นะครับผมมันอาญญา่านยากแล้วก็ชื่อไทยคือสมบัติสวรรค์น,นั่นเองก็ผมมินาว่าอิกดาซิลตัวนื่น,นะครับผมซึ่งเก่งอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยมีสกิลในการปลดลิมิเต็ดสีนั่นเองแถมติดชื่อสมบัติสวรรค์ด้วยเอาไปเล่นกับอาสายสมบัติสวรรค์ทุกทุกสายได้เลยที่แบบที่ต้องการจจะะะเลลลลนิิมมบบบรรกหหือาไไงๆ็งงแ,แะะผ อ่ะเกรดหนึ่งไปถัดมาจ้าแม่มดเมลอนพรามถือเมลอนด้วยนะครับผมอ่ะใบนี้ก็น่ารักจริงๆอ่ะใบนี้ใบนี้นะครรบผมจริงมันมีความคอนฟลิกในตัวเองคือมันเป็นแม่มดแต่ามันใส่ชุดมิโกะนะครับผมก็ตลกเหมือนกันอ่ะใบนี้ก็เสริมสายแม่มดนั่นเองเกรดสองจ้าอุ้มจะสวยไปไหนใบนี้โคตรสวยเลยแม่มดกระต่ายขาวคาดาดมอนนะครับผมเสริมสายแม่มดแน่นอนมีคาว่าแม่มดในชื่อดูแล้วอยากจะเป็นกระต่ายเนี่ยอโหมกเธอจังเลยน่ารักนะครับผมเกรดสองใบนี้เก่งเก่งมาก กับผู้กัดกินด้วยความนโมบแกร็บนิวนะครับผมวันนี้เก่งสุดๆจริงๆนะครับต้องบอกไว้เลยว่าทั้งทั้งช่วยชาร์จช่วยจั่วด้วยคือครบเครื่องเรื่องเจนเนซิสนะครับอ่ะเกรดสองไปถัดมาออสรพิษโลกเทวะยองมุนกันนะครับผมตัวนี้ก็เน้นปั๊มพลัง f l y i n g Carry นะครับผมตัวนี้ก็ช่วยอเขา,าอเคาเตอร์ชาร์จนั่นเองเกรดสามไปถัดมาครับผมเทพแห่งความฝันโอเนลรอสเกรดสามไปถัดมาเทพธิดแาแห่งเตาไฟเฮลเทียนะครับผม และเกรดสามเป็ท้ายกับฐานสไตล์ใบใหม่สั์สายโลกเทวเฟริลจริงมันไม่ใช่ใบใหม่หรอกมันเป็นใบของเจเนซิสนะครับผมอนาคตเดี๋ยวมันจะมีตัวเลกาเลียทีต่ตัวตัวสมบัติสวรรค์ที่เป็นฐานสไตล์ใหม่ให้มันคือตัวเบรกลายและเปลี่ยนชื่อเป็นฐานสไตล์เนาะก็ถ้าเกิดใครที่เล่น่ายจีก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมถามว่าตัวนี้เก่งไหมค่อนข้างเก่งถึงเก่งมากนั่นเองเกรดสีไปถัดมานะครับผมกับเทพิดาแห่งฟากฟ้าและสวรรค์ดิโอเน่ตัวนี้ก็เป็นสไตล์แรกที่แนะนําให้ใช้นะครับผม และเกรดสีปใบสุดท้ายของเจเนซิสสัตว์ร้ายเทวแห่งการทำลายล้างวานาเกาคือใบน,นี้แรงมากถ้าเกิดเป็นสไตล์สองลงมาเนี่ยโอกาสชนะสูงมากเพราะมันเรียงการ์ดสี่ใบบนเด็กได้นะครับผมเป็นท่าปิดเกมที่โหดสำหรับสายเจเนซิสในตอนนี้ก็ว่าได้นั่นเองอ่ากาอนนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเจเนซิสนะครับผมย้ำที่นี่คือเปิดสีกล่องเล่นได้เลยก็จะเล่นสาย G ีได้นะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยก็เล่นใหม่เพียวก็ได้ไม่ต้องเสริมของเก่าก็เก่งนะครับผมหรือว่าจะใครจะเป็นสมของเก่าเพราะ โซบาสความล่างก็แล้วแต่ทำได้หมดนะครับผมชุดนี้เขา,ขาจะดีนั่นเองอะต่อไปจะแคลนสุดท้าย้วผมกับแคลนชาร์โด p พล a ดินนั่นเองจา้าโอคลิปนี้รู้สึกว่าจะเล่นมุกนานไปหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรดูไปยาวๆอะตัวแรกนั่นก็ผมชาร์โด p พล a ดินอัศวินผู้ทรงสมาธิแมกเนซซานะับผม, adin, ong, ati, a, บผมอันนี้เป็นตัวเริ่มใบแรกใบใหม่นะครับผมคลิปที่เข้าทิกเกอร์จอมเวทต้องห้ามคาฟานะครับผมอันนี้ก็จะมาเสริม เสริมสายบอสสุดท้ายของภาคน,นี้นั่นเองก็จะเป็นหัวม่วงม่วงจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมคุณเลยสักอย่างหัวม่วงม่วงใช้ชาร์โด้พลาดินนะครับผมก็จะมีฐานสไตล์เป็นคาริสซอนดากอนนี่ก็เสริมสายคาริสซอนนั่นเองนะครับผมเกรเนหนึ่งไปถัดมาจะอสูรรับใช้ของแม่มดคุโรมะนะครับผมตัวนี้จะเสริมสายแม่มดสายวิชของดาร์กอ่ะของชาร์โด้พลาดินนั่นเองนะครับผมก็จําชื่อคนใช้ไม่ได้แล้วที่เป็นผิวสานมาผิวดำๆนะครับผมส่วนน้นดูอินเดียหน่อย เกรดหนึ่งไปถัดมาจากกับอัศวินผู้หลักแหลมกอนวาวนะครับผมก็นเน้นปั๊มพลังเกรดหนึ่งไปถัดมาก็ผมกับดาร์คคอสดราก้อนตัวนี้เนี่ยเอาต้องมาเล่นกับคาริสซอสดราก้อนนะครับผมก็จะเป็นสายเสริมสายอ่าสายบอสนั่นเองสายคาริสซอสดราก้อนต่อไปดาร์คไพดรา้อนนะครับผมตัวนี้เล่นคอมโบกับคาริสซอสดราก้อนใบเมื่อกี้เลยนั่นอะว่าเสริมสายคาริสซอสดราก้อนนะครับผมก็คือเสริมสายฐานสไตล์นั่นเองอ่าเกรดสองไปถัดมาจะากับอัศวินผู้แข็งแกร่ง โกนูนะครับผมนี่ก็เน้นปั๊มพลังอีกแล้วเกรดสองเป็นเมาจ้าแม่มดหนังสือลับอาร์โดร่านะครับผมเสริมสายแม่มดแน่นอนเกรดสามใบสุดท้ายนะครับผมให้มาแค่ใบเดียวกับอัศวินผู้ย่าใจกิวเอสอันนี้เนี่ยเป็นฐานสไต์นะคือถ้าเกิดใครเช็คดีๆจะรู้ว่าในคลิปช่วงมีทีศูนย์สามจะเห็นว่าชาโด้มีฐานสไต์ไปแล้วหนึ่งใบคราเลซอสดากอนในชุดนี้เนี่ยแถมฐานสไตอีกหนึ่งใบเฮ้ย ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าชาโดว์ตอนนี้มีฐานสไตล์สองใบนะครับผมเรียกได้ว่าจัวอะไรได้เกตสามไลท์ไปเลยมีฐานสไตล์ให้ใช้แน่นอนอ่าก็แล้วแต่ว่าจะชอบใบไหนมากกว่านะครับผมหรือจะไปวิวใช้ไง่ายได้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ทําให้ชาโดว์ได้เปรียบอีกนิดนึงตอนที่ว่ามีฐานสไตล์เยอะนั่นเองนะครับและมาถึงกับเกรดสี่นั่นเองครับผมนี่เป็นฟลอยด์หน้ากล่องมิบ Microsoft เลยกับมังกรทมินผู้พิชิตออร่าเกเซอร์ดูมแน่นอนว่าก็จะเป็นตัวเอสตัวเก่งนะครับผมของบอสสุดท้ายของ อากาแฟ้มกับภาคจีซีซั่นหนึ่งนั่นเองถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมสำหรับชาโด้ภาคนี้เพราะว่าจัวแรงนะครับผมปั้มพลังโหดปั้มขี้ด้วยนะก็สำหรับใครก็ตามที่เน้นบ้าพลังนะครับผมเน้นชอบปั้มพลังก็แนะนําเลยสําหรับชาโด้พลัดินในชุดใหม่นั่นเองอ่าคราวนี้มาดูของที่แถมให้ในชุดนี้ดีกว่านะครับผมก็จะมีการจากชุด f g f จ0 1ที่เขาไม่ได้ทําวางขายนั่นเองก็เน้นมาแถมให้ตามชุดแต่งๆาของภาคจีนะครับผมก็จะมีใบแรก มังกรสับปัญญา wisdom traveler ดรดาคอนอันนี้เอามาเสริมให้เกรเนเจอร์มีสไตล์เล่นไปก่อนนะครับผมเดียเด๋ยวเดี๋ยวอย่าคิดว่าเกรเนเจอร์ไม่เก่งเกรเนเจอร์พังที่โหดนะครับเรียกได้ว่าจวแรงปั๊มพลังโหดแน่นอนนะครับผมจริงๆเกรเนเจอร์มันก็เก่งมาตลอดนะภาค4ีลีเจนมามันก็โหดนะครับผมพอมาภาค5้ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับด้วยคำนี้ว่าการ์ดเดิมๆม,ม,มันเก่งไงเลยมันต้องมีของใหม่เสริมก็ยังเก่งได้นะครับผม เกรซีไปทันมากับยอดนักลบดัตลี่เจโลนิโมนะครับผมอ้าก็จะมีตัวเกรซีให้เล่นแล้วสําหรับอ่าสไปร์บาร์เทอร์นั่นเองจริงๆก็มีมาอื่นอยู่แล้วแหละต่อมาเกรซีเสริมเมกาคอร์นีสาย, Mach มสายแ Mach ining, Mach ining, Mach ining, มชชีนนิงนะครับผมกับเทพวัตสุดกายเกราะเกราะแข็งแมชชีนนิงแมชชีนนิงแมชชีนนี่แหละแมชชีนนิงนะครับผมเดสทรอยเออร์นั่นเองอ่าก็สำหรับเมกาคอร์นีก็มาเสริมคือตระกูลเมกาคอร์นีมันก็จะมีหลายสายแต่ช่วงหลังเนี่ยจะเสริมแต่แมชชีนนิงอย่างเดียวนะครับผม เกรซีเบดมากับทอร์ล่าจอมทำลายล้างอาร์ชเรเดอร์นะครับผมก็ให้ทัจิกาเซ่ใบหนึ่งใบด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทัจิกเกษเซชุดแบบฟูลเด็กนะครับผมก็กำเนิดขึ้นมาแล้วอะทีซีทักอย่างนั่นแหละซื้อมาซื้อมาทั้งแค่กล่องเดียวนะครับผมถามว่าเก่งไหมก็เก่งเก่งจนใบนี้เนี่ยแทบไม่มีช่องให้ใส่นะครับเกรซีเบดมาเอาใจสายเจเนซีอีกแล้วนะครับผมกับสมบัติสวรรค์ขั้นสุดยอดแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์ดิมิเทอร์นะครับผมใบนี้ ซัพพอร์ตใสสมบัติสวรรค์นแน่นอนเอาไปเล่นกับตัวอะไรก็ได้นะครับผมที่ติดชื่อสมบัติสวรรค์น,นั่นเองและเกรดสี่ใบถัดมานะครับผมมาใบานี้พิชินรอมานานกับมนันจะซุ่มจู่โจมคางามิจิชิเป็นใบที่พิชินยอมรับวว่ามันเป็นเกรดสี่ของสําคัญของมูราเลยถ้าใบานี้ไม่ออกมานะครับผมเล่นไม่ออกจริงๆกับมูราคุมโมนะครับดันนั้นเนี่ยชอบใบนี้มากเป็นใบที่ใช้ตลอดและใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปหายครบสี่ใบยอยู่อ่ะ และก็จะมาถึงเกรซีบ,บทสุดท้ายจาก f อฟ1ที่ให้มาชุดนี้ครับผมกับ Holy ี e เซ p ์ลอูก็เอามาเล่นสายเล่นเสริมเด็กแอนเจอร์ฟิ e เนั่นเองติดชื่อเ e รา p ด้วยนะครับผมคราวนี้มาถึงกลับไปสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยเป็นชุดฟอยเป็นฟอยที่แถมมาจากการชุดอื่นนะครับผมใบนี้เป็นอะไรอะไรวะตัวอะไรเนี่ย l ล n e ดาวดีลิเทอร์กีเวนอ๋อจำได้จำได้ใบนี้มาจากชุด C G-CM B G-CMB 01นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเสริมสายดิลิเ u อร์นั่นเองซึ่งมินนี่เก่งมากมันทำให้แวนมันสแตนได้นะครับในนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกใบหนึ่งสำหรับคนที่เล่นสายดิลิเ u อร์นั่นเองแต่บังเอิญไม่ได้เล่นนะครับผมก็ไม่เป็นไรเก็บไว้แล้วกันเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดนะครับที่ให้มาในชุดนี้เลย VGTG Bt4.2 นะครับผมก็จะเสริมสายรอยัลเสริมสายเนลนิกตาภาค G ให้ถึงขีดสูงนะครับผมเสริมสายชาโด้ด้วยแล้วก็มีเจเนซิสสายเฟนลิวให้เล่นนะครับผมถือว่าดีมาก อ่าแล้วก็มี2ใบนี้นะครับผมเคลมมาเท่าไว้เล่นด้วยก็ใครที่อยากจะลองนําไปประยุะยกต์ใช้นะครับผมหรือนําไปเสริมเด็กใครเล่นลอยเย้ดูอยู่ใครเล่น you, เนวตในค่าอยู่นะครับผมอย่าลืมซื้อไปอัปเกรดเองละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสาวาดีครับบ๊ายบาย